หลัวหิงไฟพระเจ้ากินก็คือจะเป็นพระเจ้า living room ของห้องโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของห้อง double bed สูตรของอนันตลา vacation resort เชียงใหม่นะอันนี้คือโนดอุดมเป็น art piece center ใช่เขาย้ายมา gracious queen victoriaBut her loyal subjects of every race. ก็เดี๋ยวทีม Google ของ Queen Victoria ไว้ Area ของโรงแรมอนันตาราเชียงใหม่ก็นั่งอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำปิงนะครับผมเป็นวิวสะพานเหล็กนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งถือแดกอาหารเช้า Breakfast จะ Breakfast ข้าวผัดไส้อั่วและอันนี้ก็คือของต่างๆนะจ๊ะแพนเค้กมะม่วงที่ก็ Pop thatสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่าอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์โรงแรมกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างแม่น้ำปิงโรงแรมหรู5ดาวนั่นก็อนันตราเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ถนนช้างคลานนะถนนที่แบบเป็นสายโรงเรียนแบบมงฟอร์ดพหฤทัยโรงเรียนอินเตอร์แถวนี้นะอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำปิงเลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปทัวร์โรงแรมกันดีกว่าว่าที่นี่จะสวยขนาดไหนนะครับไปครับทุกคนตามผมมาเลยครับเราก็ได้เข้ามาเช็คอินที่อนันตราเชียงใหม่นะจ๊ะพร้อมกับเวลคัมดริงที่ชื่อว่าหลัวหิงไฟพระเจ้ากินก็คือจะเป็นพระเจ้าก็คือมากับมะขามแก้วยังไงแล้วก็น้ำหลัวหิงไฟพระเจ้ามันมีสตอรี่ด้วยนะสตอรี่มันคือแบบ opening note มันจะเป็นลองไปหาอะไรนะopening note smoke wood นะ smoke opening note แป๊บนึง smoke wood เนี่ยแหละอ่านทุกคนอ่านเอาอ่านนี่อ่านนะเนี่ยๆประมาณนี้ที่เรียนทําอ่ะชอบโตเสร็จแล้วก็มาทําตรงนั้นท็อปโน้ตน้ำเก๋ห่วยจ้ะเฮ้ยอร่อยวิวคัมดิงที่นี่ดีมากสดชื่นเยี่ยมอันนี้คือหลัวหิงไฟพระเจ้าคืออะไรอ่ะอ๋อคืออินกรีเดียนคือซีมอนโออะไรอย่างงี้คือน้ำที่เขาปรุงมาพิเศษเป็นเวลคัมดริงก์ของเรานะครับใช่ใช่ไงเห็นหรูคาดกันน่ะใช่รถอะไรนะด็อกเป็นอะไรจะเป็นว่าเป็นประติมากรรมของอ๋ออ๋อเห็นแล้วครับเมื่อกี้ไปจอดมาแล้วก็ที่เราลงดีกว่าค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีละคอฟฟี่นะคะก็สามารถดื่มเนสเปรสโซ่ได้เลยใช่ค่ะเนสเปรสโซ่โอเคค่ะอันนี้ลูกค้าสามารถคอลเรียกหาโอเคได้ครับนะโอเคครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอินดูมินี่ดูนะคะก็คือผู้ค้าสามารถสแกนแล้วก็ดูเมนูใช่สามารถสั่งขึ้นมาได้ค่ะได้ค่ะสองโทรศัพท์ผู้ค้าสามารถถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถกดออนก่อนแล้วก็กดหนึ่งเรียกหาค่ะรีเซพชันข้างล่างได้เลยนะคะก็มีน้องๆที่เขาพาขึ้นบนห้องนะเขาก็ได้แนะนำส่วนต่างๆของห้องไปแล้วนะห้องนี้คือห้อง double bedroom นะครับก็คือจะมี2ห้องนอนอยู่ในห้องเดียวนะครับโอเคเดินตามมาจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซน pantry แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวมีเครื่องชง Nespresso มีไมโครเวฟหายากมากเลยนะโรงแรมที่จะมีไมโครเวฟให้ต้องแบบ5ดาว6ดาวจริงๆถึงจะมีนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเดินตามมาที่ห้อง master bedroom กันเลยดีกว่าห้อง master bedroom ที่นี่คือที่คือดีคือใหญ่โตทุกคนเป็น super size king bed แล้วก็มีทีวีมี walk in closet เลยแล้วดูห้องน้ำทุกคนดูโซนห้องน้ำ
คือแยกเลยแยกระหว่างชาวเวอร์แล้วก็ห้องส้วมนะจ๊ะอย่างนี้แล้วก็มีอ่างอาบน้ำอยู่กลางห้องเลยเหมาะมากกับใครที่มาแบบแฟมิลี่นะก็คือห้องนอนคุณพ่อคุณแม่แล้วอีกห้องนึงห้องเล็กจะเป็นห้องนอนเด็กๆนะก็มาแช่น้ำเล่นน้ำกันได้ในห้องเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะพาดูอเมนิตี้ของที่นี่ก่อนอเมนิตี้ของที่นี่ใช้ยี่ห้ออะไรเอ่ยบอดี้โลชั่นเป็น The Essence of Anantara Spa ก็คือใช้ของยี่ห้ออนันตระนะจ๊ะใช่จ้ะทุกอย่างเป็นยี่ห้อ The Essence by Anantara Spa นะจ๊ะโอเคทุกคนแล้วนี่ก็คือตู้ Walk-in Closet ต่างๆเอาไว้ใส่เสื้อผ้าได้มีตรงเครื่องแป้งมีตู้เซฟต้องมีบาร์โหลบเนาะตามธรรมเนียมโรงแรมนี่มีบาร์โหลบมีสลิปเปอร์อย่างงี้นะจ๊ะเป็นโลโก้อนันตระด้วยนะครับแล้วต่อไปก็คือเป็น living room ของห้องคือโซนนี้เป็น living room ของห้องเลยก็จะมีที่นั่งโซฟาแล้วก็มีทีวีนะครับสามารถนั่งดู Netflix ได้เลยนะที่นี่แล้วก็อีกห้องนึงเป็นห้องเล็กๆอยู่หลัง living room ก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆนะคะมีทีวีเหมือนกันอีกแล้วก็มีห้องน้ำที่คอนเนคกับห้องน้ำ living room ได้เลยนะใช้ร่วมกันนะตรงนี้แล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่ซ่อนไว้เป็น walk-in closet เล็กๆแบบนี้แล้วก็มีบาร์โหลบอะไรเหมือนกันนะคะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของห้อง double bed สูตรของอนันตระ vacation resort เชียงใหม่นะครับเราจะขอเซตอัพตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์รอบๆโรงแรมนะครับแล้วเจอกันตอนต่อไปจ้าจ้าเดี๋ยวหลังจากที่เรารีวิวห้องกันเสร็จแล้วนะเราก็พาทุกคนมารีวิวฝั่งที่เรานอนมันคือฝั่งอนันตระอะไรอนันตระ Vacation Club หรือว่าอนันตระ Residence ใช่ซึ่งก็คือเป็นแบบ leasing hold แต่ฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแบบเป็นโรงแรม Resort เป็น Resort นะครับเขาเปลี่ยน Owner แล้วนะที่เนี้ยเป็นอะไรเป็น Jmart เป็น Owner ของที่นี่แต่ก่อนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวฝั่งนี้จะบอกว่าติดแม่น้ำปิงใช่แล้วสวยมากแล้วสวยมากจะบอกว่าข้างในสวยมาก Beautiful เดี๋ยวให้บอล นะนำไปเลยนะครับให้บอลเป็นคนรีวิวคลิป okay, นี้นะ let's go. โอเคไปเลยครับอ๋ออันนี้ของโนดอุดมใช่เหมือนกูอันนี้คือโนดอุดมเป็นอาร์ตพีซเซ็นเตอร์ใช่เขาย้ายมานี่นะจ๊ะเท่มากคือน้องดอมด็อกนะจ๊ะดอมด็อกแล้วตรงนี้คือศาลาอะไรบอลจริงๆแล้วตรงนี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นบาร์แล้วส่วนข้างบนก็จะเป็นบาร์เหมือนกันอีกชื่อนึงใช่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่บรรยากาศมันก็เป็นเหมือนแบบสไตล์โคลเนียลอยู่ด้านในแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมีแบบ evening ritual คือแบบมีการรำอะไรประมาณแบบเนี้ยเป็นแบบประเพณีประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปที่ไหนต่อโซนไหนเราจะพาไปดูอันนี้มันเป็นไอคอนิกมากเลยนะรูปนี้เพราะว่าเคยเห็นปาล์มมี่มาเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วแล้วดีมากรูปตุ่มเนี่ยถ้าถ่ายกูเซฟโอ่งเนี่ยโอ่อันนี้โอ่งมันหมายถึงอะไรบอลซับซีอืมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่ดูตัวโรงแรมสิสปานั่นเองเขาก็มีสปาเป็นของตัวเองก็คืออนันตระสปาแล้วตึกเท่มากเลยเนาะใช่คือแบบมีไม้เหลือนอกจากจะมีความขลังในส่วนของสถานที่แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของดีไซน์เข้ามาปะปนเข้ามาแบบผสมผสานกันทำให้มันดูมีอะไรมีความโคโลเนียลมีสไตล์มีความทันสมัยอยู่ในตัวมีความโมเดิร์นอันนี้คือรูปปั้นของใครหรอ Queen VictoriaQueen Victoria หรอ Is it? แล้วทำไม yes. เขาถึงมาตั้งตรงเนี้ย
็นลูกบ้านของควีนวิกตอเรียทำไมมีอะไรอ่ะ Elected as a token of deep reverence by hand of affection for the memory of her late gracious Queen Victoria by her loyal subjects of every race residing in Chiang Mai, Nakhon, Lampang, Phra, Nan, Sawan Kalok and Laheng district of Northern Siam สรุปไหมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวต้องไปหาสตอรี่ก็เดี๋ยวทิ้ง Google ของ Queen Victoria ไว้ Queen Victoria เป็น the first ever queen she's a queenNormally is a king right อ๋อแสดงว่า Queen Victoria of ราชอาณาจักรนี้เคยมาเหรอไม่เคยมาอีบ้าตอนนั้นเป็นยุคล่าอาณานิคมไงแล้วทำไมเขาถึงเอารูปปั้นมาตั้งอ่ะไม่รู้แต่ข้างล่างอ่ะชื่อบริดบาร์มันต้องมีอะไรซัมติงเกี่ยวกับอังกฤษล่ะเอ้าก็มาตะกี้ที่อ่านไหม That's the reason why they put like Queen Victoria statue hereAnd now we are going to show you one of the highlights here, which is the infinity pool, which is overlooking the แม่น้ำปิง มันย้อนแสงไหม โอ้ยสวยมากเลยนะ Beautiful. เราก็พาทุกคนมาเดินที่โซนติดแม่น้ำปิงของโรงแรมอนันตราเชียงใหม่นะครับยืนตรงนี้ก็จะเห็นเป็นสะพานขั้วเหล็กนะคืออยู่ติดกับโรงแรมเลยด้านนู้นนี่ด้านนู้นสะพานเหล็กหรือสะพานขั้วเหล็กของเมืองเชียงใหม่ที่เอาไว้ข้ามผ่านแม่น้ำปิงนะครับไปถ่ายรูปได้กันนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศโกแอเรียของโรงแรมอนันตราเชียงใหม่and ตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำปิงนะครับผมซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลกันก็จะเห็นในส่วนของสะพานเหล็กเป็นวิวสะพานเหล็กนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับผมของโรงแรมนี้เลยสวยมากมากขอคำว่าสวยทีสวยมากมากนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณใกล้ๆกันที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องอาหารนะครับผมที่เป็นห้องอาหารเอาท์ดอร์เนาะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเช้าด้วยครับผมอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นอาคารบัฟเฟ่เนาะก็แล้วแต่วันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินกันไปถ้าเป็นพวก hot place yeah it's a la carte นะจ๊ะอย่างเช่นพวก eggs ต่างๆ scrambled eggs toast ต่างๆ avocado toast อะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนฟิตเนสกันนะครับจะบอกว่าเมื่อวานเราได้มาเล่นฟิตเนสที่โรงแรมอนันตราแล้วจะบอกเครื่องครบมากทุกคนไปเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ฟิตเนสกันนะครับอุ้ยบอนอาร์ตพีซอันนี้สวยมากเป็นเหล็กที่เขาทำขึ้นโครงมาแล้วแบบฉลุอ่ะเธอนี่ให้ดูนะ Yeah very beautiful and even the ashtray it comes with the designOh, it's smoking zone, right? Yes, it is. Oh, this is nice. Here is what I'm talking about, the Brit bar that I came yesterday to see my friend, to see my little brother. นี่ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูฟิตเนสกันนะจ๊ะเข้าทางนี้เลยจ้ะเปิดประตู Open the door for me. Yeah.คือฟิตเนสที่เนี่ยนอกจากที่จะเป็นแขกของโรงแรมมาเล่นแล้วอะเขาก็ยังเปิดให้พวกแบบคนที่เป็นเมมเบอร์บัตรต่างๆเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับใช่เขาทำจริงจังมากเลยมีห้องแบบห้องเล่นโยคะฟลายมีห้องเปรียบรูมมีนี่เข้ามาในโซนของฟิตเนสนะคะนี่เราเข้ามาในโซนฟิตเนสแล้วนะจ๊ะเครื่องครบมากจะบอกว่าที่นี่อนันตราเชียงใหม่คือฟิตเนสใหญ่มากเรามาตามเพื่อนมีเพื่อนหนึ่งคนเรามาตามเพื่อนไปกินข้าวไปกินเบรกฟาสต์ใช่ไปโมงครึ่งเรามาตามเพื่อนแล้วให้ลงจากลู่วิ่งนี้ทันทีนะจ๊ะตะโกนแบบทันทีเต้นแบบอินฟาสต์แต่
เพื่อนๆแล้วก็ถึงเวลาสำคัญของการมานอนโรงแรมแล้วนั่นก็คือแดกอาหารเช้า breakfast จะ breakfast โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปรีวิวกันนะครับว่าห้องอาหารที่นี่ดียังไงนะครับจะบอกว่าเมื่อวานเราได้มากินแล้วนี่เพื่อนๆมากินคือเมื่อวานเพื่อนๆไม่ได้กินเราได้กินโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปกินนะครับนี่ด้านนู้นจะเป็นโยเกิร์ตแอนด์โอ้ยทำไมมันไกลจังเลยอ่ะมันมีที่วางที่นี่มันจะมีบางส่วนที่แบบเป็นอลาคาต้องสั่งเพราะว่าต้องทำร้อนๆมาใช่นี่คือเมนูสั่งอันนี้ไปอะโวคาโดโทสต์นะคะวีแกนแล้วเดี๋ยวเราจะขอไปตักก่อนนะครับเดี๋ยวไปตักเบคอนก่อนนะต้องเบคอนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปตักอาหารมาโชว์นะคะทุกคนแล้วเราก็ได้ไปตักมาแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดที่ตักมารอบแรกนะยังมีอีกหลายรอบจ้ะนี่ก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดเชียงใหม่ก็ใส่จริงเหรอไส้อั่วข้าวผัดไส้อั่วเขาตั้งชื่อว่าข้าวผัดเชียงใหม่เหรอข้าวไฟไลท์เชียงใหม่ซอสเต็ดนี่ชื่อและอันนี้ก็คือของต่างๆนะจ๊ะแล้วนี่คือจานแรกที่สั่งมานะครับก็คือ scramble truffle นะจ๊ะตัวเขาหางรึเปล่าชิมอ่ะแล้วอย่างอันเนี้ย scramble truffleอย่างนี้ทาโฟอันนี้โทฟูโอ้ฟินชอบเลยโทฟูบอลขออนุญาตให้พรีเซนต์เอ็กเบเนดิกต์ This is how it looks egg benedict and it's served with smoked salmon nice Sam. Hi guys well I just ordered the mango pancakeLook at the look of it. Bon, กูที่เหยียบไปทำซับ Oh, sorry. ยังไงแพนเค้กมันยังไงแพนเค้กมันคือแบบแพนเค้กอะครับแพนเค้กดีเจแต๋วคือแบบ Oh my gosh, this the is must, the must. มาแพนเค้กอะไรก่อน Mango pancake, pancake มวงแพนเค้กมัมมวงแล้วนี่ก็คือ breakfast วันนี้นะครับที่อนันตราบาเคเชียงใหม่นะจ๊ะมันน่าอิสทุกจังเลยทุกคนโอเคทุกคนแล้วเราก็ผ่านคนทัวร์โรงแรมอนันตราบาเครีสอร์ทเชียงใหม่อนันตราเชียงใหม่อนันตราเชียงใหม่นะครับที่อยู่ติดแม่น้ำปิงแล้วก็มีโซนที่เราพักก็คือโซน resident services ของอนันตราเวเคชั่นคลับห้องจะบอกว่าห้องที่เราได้เป็น family suite เนาะใช่เป็น two bedrooms family คือใหญ่มากนอนอัดกันได้จริงๆนอนได้เยอะกว่านี้อีกใช่แล้วก็โซนต่างๆของที่อนันตราเขาก็รีโนเวทแบบใหม่หมดเลยเนาะเมื่อก่อนคนจะคิดว่ามาที่นี่มันจะเก่าคือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นเจดีแล้วเว้ยดีไซน์มันถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนเจดีแต่ดูดิมันเป็น timeless design มากเลยเว้ยต่อให้แบบ20ปีผ่านแล้ว10กว่าปีผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบยังดูคอนเซ็ปต์โมเดิร์นอยู่มันยังดูโมเดิร์นอยู่แล้วก็เหมือนเขาบวกความแบบไม้เข้าไปเยอะเมื่อก่อนมันเป็นไม้มาตอนอยู่เจดีก็เป็นไม้มันก็เป็นไม้แบบนี้แหละแต่มัน timeless design จริงๆเราต้องพูดอย่างนี้โอเคยังไงก็ทุกคนถ้ามาเชียงใหม่แล้วมีโอกาสเลือกที่พักได้ก็อยากแนะนำให้ลองมาพักกันที่อนันตราเชียงใหม่นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับช่องชีวิตฮีว่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าว่าจะไปพักที่ไหนนะจ๊ะกับโฮเทลทัวร์ช่องชีวิตฮีว่างจ้าบาย